ปล่อยเบิ้งทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีสามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติบูไนในหุ่นยุบเกิน23ปีได้สำเร็จนะก็คือนัดอุ่นเครื่องอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ในเวลา 16:00 นของวันที่12สิงหาคม2023อยู่ที่นครพนมจันทร์สปปลาวเฮาก็จบไปเป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะก็เป็นทีมชาติลาวที่ว่าสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นภายใต้การนำทีมของทานอาเรน่ากูเลโมหัวหน้าครูฝึกสาวอิตาลีซึ่งก็เป็นนัทวิทย์ของทานเนาะที่ว่านำพาทีมชาติลาวยู23ลงแข่งกันในนัดอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเก็บชัยชนะเฮี้ยงมานเขาเจ้าเอื้อนว่าเนาะก็สามารถเอาชนะยู23ของบูไนไป2-0ซึ่งว่านัดดังกล่าวทีมชาติลาวก็คงเกมได้เหนือกว่าได้กระดิ่นได้เหนือกว่านักเตะแต่ละคนดิ้นได้ด้วยความมั่นใจก่อนที่ว่าจะเป็นทางด้านดามดทองคำสวัสดิ์กองหน้าจากแขวงจำปาสักนะจากสโมสรเอสราเอฟซีก็สามารถยิงประตูปลดล็อกให้กับทีมชาติลาวยู23ปีได้สำเร็จนะในนาทีที่19เนาะจากจังหวะนี่ที่ว่าเป็นทางด้านสุภุจันทร์เลื่อนทลาไหลมาให้กับทางด้านดามดยิงเข้าไปเข้าไปอย่างสวยงามก็ได้จังหวะนี้เห็นให้ทีมชาติลาวยู23ขึ้นนำไปก่อน1-0ก่อนที่หลังจากนั้นทีมชาติลาวก็บุกอย่างต่อเนื่องนะก่อนที่ว่านาทีที่32เนาะก็เป็นทางด้านทิพจันทร์คำใบอ่อนที่ว่าหวนคืนมาติดทีมชาติลาวในรอบ1ปีก็สามารถยิงประตูที่2ให้กับทีมได้สำเร็จยิงได้จากจังหวะนี้นะก็คือหักลอกไปยิงไกลข้ามหัวผู้สาประตูเข้าไปยังสวยงามกันเลยถือว่า2ประตูนี้เป็น2ประตูที่ว่างามที่สุดกันเลยนะส่วนมาได้ยากเวลาที่เหลือทีมชาติลาวก็ได้โอกาสอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้ประตูที่3ที่4แต่การยังบ่ดีพอที่จะเป็นประตูก่อนที่จะจบการแข่งขันใน90นาทีทีมชาติลาวชนะไป2-0ซึ่งว่าเจ้าผลการแข่งขันดังกล่าวเคยได้ทีมชาติลาวชนะทีมชาติบูไนเป็นนัดที่5ที่ต่อกันเนาะในการชนะยู23บูไนไปก็ต่อจากซีเกม2013ทีมชาติลาวชนะไป 3-2 ซีเกม2015ทีมชาติลาวชนะไป 2-1 ซีเกม2017ทีมชาติลาวชนะไป 3-0 ในการซีเกม2019ทีมชาติลาวก็ชนะไป3-0ในการนัดล่าสุดนัดอุ่นเครื่องทีมชาติลาวยู23ก็สามารถชนะบูไนไป3-0อยู่ที่สปปลาวเฮานี่เองนะสำหรับการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมพร้อมไปร่วมการแข่งรายการใหญ่ก็คือรายการบาเตะซิงแซมอาเซียนในหุ่นยุบเกิน23ปีอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งก็มี10ประเทศเข้าร่วมเนาะแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่ม A ไทยกัมพูชาบูไนเมียนมากลุ่ม B ติมอร์เลสเตมาเลเซียอินโดนีเซียกลุ่ม4เวียดนามฟิลิปปินส์และกันลาวเนาะส่วนราชิตาลางการงานของทีมชาติลาวก็คือนัทมิตรเวลา 16:00 นของวันที่18สิงหาคม2023เนาะทีมชาติลาวพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันอยู่ที่สนามระยองโปรวินเซียลสเตเดียมประเทศไทยนะแต่กันนัดที่2ทีมชาติลาวพบกับเวียดนามเวลา 16:00 นของวันที่20สิงหาคม2023แข่งขันอยู่ที่สนามระยองโปรวินเซียลสเตเดียมประเทศไทยเช่นเดียวกันนะ